เห็นไหมบอกแล้วเวลาเราจะหาค่าที่มันเป็นผลลัพธ์อ่ะหรือว่าค่ากลางอ่ะเครื่องหมายอ่ะมันบอกว่าบวกใช่ไหมแต่เวลาเราจะหาเราต้องใช้วิธีอะไรลบ